ก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่บ้านเมืองไทยมาและนำพาประเทศชาติรอดมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าท่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ว่าแต่สมัยรัชกาลใดๆก็ได้พยายามนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอาณาจักรประเทศรวมทั้งแก้ปัญหาในคราวที่ชาวต่างชาติจะมายึดครองประเทศไทยวันนี้ดูเป็นเรื่องง่ายเพราะเป็นโลกของการสื่อสารการตัดสินใจมีคณะกรรมการอะไรต่างๆมากมายแต่สมัยก่อนการตัดสินใจในการนำพาประเทศชาติอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวท่านได้นำประเทศชาติมาถึงวันนี้ขอให้คนไทยทุกท่านระลึกและนึกอยู่เสมอว่าเรามีวันนี้ได้เพราะพระองค์ท่านนะครับการที่ท่านสัญจรไปไหนมาไหนความรักในท่านทำให้เราอยากจะทำการจราจรให้เรียบร้อยรถที่ติดท่านต้องไปปฏิบัติภารกิจมากมายก็จะได้เดินทางไปด้วยความเรียบร้อยถึงที่หมายทันเวลาเท่านั้นเองคือความมุ่งประสงค์เพราะฉะนั้นขอให้คนไทยทุกคนโปรดเข้าใจนะครับเรารับใครสักคนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไม่สบายมีรถฉุกเฉินก็ด้วยวัตถุประสงค์อยากจะไปถึงจุดหมายที่ทันเวลาเท่านั้นเองขอให้เราคนไทยอยู่กันด้วยความเข้าใจความเคารพความรักความศรัทธาจะทำให้การปฏิบัติต่อพระองค์ท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมขอพูดเพียงเท่านี้นะครับเป็นเรื่องอะ